สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ A+ Channel นะครับและคลิปนี้นะครับเราจะมา Just Talk เราจะมารีวิวโคนันนะครับ The Movie ในตอนที่26ครับนี่เลยมนุษย์ตะอยู่ใต้น้ำทมิฬนะครับซึ่งก็นับว่าเป็นการกลับมาเป็นตอนภาคมูฟวี่ตอนที่26นะครับนี่ยังไม่นับกับพวกทีวีซีรีส์อีกพันตอนเลยนะครับว้าวเยอะและยาวนานมากเลยครับสำหรับโคนันภาค The Movie เนี่ยครับมนุษย์ตะอยู่ใต้น้ำทมิฬหรือ Black Iron Submarine เนื้อเรื่องจะโฟกัสไปที่องค์กรชายชุดดำกับปูมหลังของตัวละครไฮบาระไอที่เคยเป็นผู้ใหญ่ในอดีตนะครับก็เหมือนโคนันนั่นแหละครับที่โดนยินหนึ่งในกลุ่มชายชุดดำจับกรอกยาพิษเพื่อฆ่าปิดปากแต่แล้วคูโดชินจิก็กลับไม่ตายเพียงแค่ร่างกายหดเล็กลงจนกลายมาเป็นเด็กเอโดงาวะโคนันที่องค์กรชายชุดดำยังคงไม่รู้เรื่องนี้นะครับรวมไปถึงไฮบาระไอด้วยครับก็จะมีหน่วยยูโรโพนะครับมีฐานปฏิบัติการอยู่ใต้ทะเลใช้เทคโนโลยี AI นะครับเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดตรวจจับยืนยันใบหน้าทุกช่วงวัยเพื่อระบุตัวตนแต่ว่าเกิดเหตุการณ์สาววิศวกรในนั้นนะครับถูกแก๊งชายชุดดำจับตัวไปแถมยังมีคดีฆาตกรรมที่ทำให้ตำรวจและโคนันต้องร่วมเข้าสืบคดีนี้นี่เองครับรวมๆแล้วนะครับสำหรับชื่อโคนันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคทีวีซีรีส์หรือว่าภาคมูฟวี่นะครับโอ้ยังไงก็สนุกนะครับเท่าที่ผมดูมายังไม่มีตอนไหนที่รู้สึกว่าไม่สนุกเลยนะครับทั้งปมปริศนาฉากแอคชั่นต่างๆการไล่ล่าของชายชุดดำและโคนันกับไฮบาระนะครับมันมากแล้วก็มีฉากแบบฮาๆตามสไตล์ของโคนันนะครับรวมถึงฉากที่พลาดไม่ได้นะครับโคโคโร่นิทาอันนี้มีแน่นอนครับมากันครบเลยและสังเกตว่าเขาค่อนข้างจะทันยุคทันสมัยเลยครับก็จะพูดถึงว่าด้วยเรื่องของประเด็นของ AI ปัญญาประดิษฐ์ที่มีทั้งเทคโนโลยีต่างๆลบร่องรอยไม่ให้ตำรวจตามเจอได้อ๋อเอาเป็นว่าแฟนๆโคนันไม่ควรพลาดเรื่องนี้เลยครับนับตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกของโคนันนะครับแล้วก็ตอนใหม่ๆมาร่วม20ปีนะครับองค์กรชุดดำเนี่ยก็ลึกลับสมชื่อนะครับจะปรากฏตัวให้เห็นเพียงบางตอนเท่านั้นแม้แต่ใน The Movie เองนะครับปล่อยมาแล้วถึง25ภาคภาคนี้เป็นที่26ใช่ไหมเรื่องราวขององค์กรชายชุดดำก็โผล่มาเพียง3ภาคเท่านั้นนะครับก็จะมี Conan The Movie ภาค5ภาค13และภาค20ครับที่สำคัญในภาคนี้ยังได้ผู้กำกับฝีมือดีทาจิคาวาระยูซุรุที่เคยมีผลงานกับ Conan The Movie ตอนที่22สร้างรายได้ถล่มทลายติดท็อป3 Conan The Movieที่สร้างรายได้สูงสุดกันมาแล้วครับ มั่นใจได้เลยนะครับว่าภาคมฤตยูใต้น้ำทมิฬเนี่ยต้องมันและสนุกถูกใจแน่นอนครับใครที่รอชมอยู่นะครับตอนนี้ไปจัดกันได้เลยนะครับในโรงภาพยนตร์เท่านั้นและตอนนี้นะครับหลังจากที่เราชมโคนันนะครับเราก็สามารถใช้ตั๋วเป็นส่วนลดของร้านอากะเจแปนิสเรสตอรองนะครับบุฟเฟ่ปิ้งย่างแบบพรีเมียมเลยครับโอ้เนื้อชั้นดีที่เราพาไปชิมร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างอากะนี่เองครับไปชมย้อนหลังกันได้นะครับสามารถนำตั๋วมาเป็นส่วนลดใบละ50บาท1ใบต่อ1คนนะครับไปจัดกันได้เลยฟินๆเลยครับ yeah. และท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง Next Club นะครับที่เชิญผมไปชมรอบสื่อกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับและท้ายนี้ครับก็ชวนแฟนๆโคนันนะครับมาพูดคุยกันครับว่าชอบภาค The Movie เนี่ยภาคไหนมากที่สุดนะครับนับตั้งแต่1ถึง25นะครับยังไม่นับ26นะครับเผื่อใครยังไม่ดูก็มาพูดคุยกันได้นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ